ครับสวัสดสีวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับช่องจวีดาแฮมอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ยายตุ๋ยมีสแตมป์สะสมของตาแบรนด์เอามาให้ชมกันนะคะเป็นสแตมป์อันนี้เป็นสแตมป์ของโมร็อกโกนะคะอันนี้ป้า what you call this one miniature miniature cheese นะคะอันนี้เป็นสแตมป์ของ not very many of them built ป้าบอกว่าอันนี้จะไม่มีให้เห็นเยอะแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสแตมป์ที่หายากมากแล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นสแตมป์สะสมของตาเขานะคะยายตุ๋ยเอามาให้ชมวันนี้แล้วยายตุ๋ยก็มีสแตมป์แปลกๆมาให้ชมกันนะคะสแตมป์แปลกสแตมป์ตลกค่ะเริ่มแต่แผ่นนี้เลยนะคะมีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าสแตมป์แผ่นนี้มีความผิดปกติตรงไหนมีใครสังเกตเห็นไหมคะสังเกตดูตรงลูกศรนะคะเห็นไหมคะตรงลูกศรนี่จะจงแถวที่สองแถวที่สองนะคะตรงลูกศรจะไม่มีรอยปลุค่ะอันนี้ไม่มีรอยปลุแถวที่สองนะคะแล้วก็อันนี้มีใครเห็นหรือยังเอ่ยว่าแผ่นนี้มีความผิดปกติตรงไหนสังเกตดูตรงลูกศร นะคะตรงลูกศรแถวแรกที่จะไม่มีรอยปลุเห็นไหมคะอันนี้แผ่นที่สามมีใครเห็นหรือยังเอ่ยว่าผิดปกติตรงไหนอันนี้แผ่นนี้ดูง่ายมากเลยเห็นลูกศรไหมคะตรงลูกศรแถวตั้งนะคะแถวยาวลงมานะคะจะไม่มีรอยปลุค่ะเห็นไหมคะอันนี้ไม่มีรอยปลุนะคะแล้วอันนี้ยายตุ๋ยจะไม่บอกว่าตรงไหนใครเห็นอะไรผิดปกติมั่งมีใครเห็นอะไรผิดปกติไหมคะเดี๋ยวยายตุ๋ยยืนขึ้นเห็นลูกศรไหมคะตรงลูกศรนะคะแถวตั้งนะคะรอยปลุจะมีซ้ำกันค่ะเห็นไหมคะรอยปลุซ้ำกันนะคะรอยปลุจะมีสองแถวค่ะส่วนอันนี้ใครเห็นบ้างเอ่ยวันนี้มาเล่นทายสแตมป์ตลกกันนะคะอันนี้ตรงลูกศรเห็นไหมคะตรงลูกศรค่ะจะไม่มีรอยปลุค่ะเห็นไหมด้านล่างนะคะจะไม่มีรอยปลุค่ะทุกแถวจะมีรอยปลุหมดเลยแต่บรรทัดล่างสุดไม่มีรอยปลุนะคะอันนี้นะคะส่วนตัวนี้ยายตุ๋ยดูไม่ออกว่าความผิดปกติตรงไหนอันนี้ปล่อยไว้เป็นปริศนาแล้วกันจะมีลูกศรตรงลูกศรเห็นไหมคะตรงลูกศรแต่ยายตุ๋ยไม่รู้ว่ามันผิดปกติตรงไหนอันนี้แต่แฟนยายตุ๋ยเขาบอกว่ามันผิดปกติแต่ว่าคือสายตาเขาไม่ค่อยดีเขาก็เลยบอกไม่ได้ว่ามันผิดปกติตรงไหนนะคะมีใครเห็นความผิดปกติไหมคะไอตรงลูกศรนะคะยายตุ๋ยดูไม่ออกว่ามันผิดยังไงก็นี่ค่ะเป็นสแตมป์ของโมร็อกโกนะคะเป็นสแตมป์สะสมของตาเขาที่ยายตุ๋ยเอามาให้ชมวันนี้
เดี๋ยววันหลังจะเอาสแตมป์ของประเทศอื่นมาให้ชมกันบ้างนะคะแต่มีในอัลบั้มนี้เยอะมากเลยแต่ว่ามันเยอะค่ะมันคงเอาให้ดูไม่หมดหรอกค่ะเพราะว่ามันเยอะเอาไว้ดูวันหลังแล้วกันนะคะก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ